วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับสำหรับในมื้อนี้ก็บ่าวโชคก็จะมาเฮ็ดปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับก็จะเป็นสูตร7มื้อนะครับพี่น้องก็หมักไว้7มื้อนะครับอุปกรณ์เฮาของเฮามื้อนี้นะครับมีหยังแน่ก็ตัวแรกนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขวากนะครับก็เป็นขี้ง้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำละเอียดครับลำละเอียดครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ EM นะครับพี่น้องครับสูตรใส่ก็เดี๋ยวเฮ็ดไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลถ้าเราไม่มีนะครับก็ให้ใส่น้ำตาลใส่แดงได้นะครับพี่น้องครับกับอันดับแรกครับพี่น้องเทปุ๋ยเลยครับปุ๋ยนี่ถ้าแห้งก็ดีนะครับพี่น้องแต่ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยแห้งปานใดนะครับจะ1ถุงเลยครับครับถุงนึงก็หลายเติบนะครับพี่น้องครับปุ๋ยขวากครับผมจะเคลียร์จักหน่อยนะครับการที่นำไปใส่เลยนะครับมันจะเกิดความร้อนนะครับยังผมปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยที่ผ่านมากก็เอาใส่เลยนะครับพี่น้องก็บ่ดีปานใดนะครับก็ต้องมักไว้ก่อนนะครับจะให้ดีก็มักไว้เป็นเดือนนะครับเดือน2เดือนแต่ว่าก็สูตรนี้ก็ยังต่ํา7มื้อนะครับ7มื้อก็ใส่ได้ครับแต่ว่าก็ต้องเฮ็ดเสียแล้วต้องเช็คเบิ่งนะครับ7มื้อว่าเช็คเบิ่งมันมีความร้อนหรือเปล่านะครับถ้ามีความร้อนเฮาก็เอามักไว้ต่อนะครับแต่ยังต่ําเพิ่นก็7มื้อเนาะครับเนาะพี่น้องโอเคครับก็บ่มีก่อนไงแล้วเนาะครับเนาะก่อนเพิ่นก็ประมาณนี้แหละครับปุ๋ยก็จะมีก่อนน้อยก่อนใหญ่ครับก็แนะนําให้ใส่ถุงมือนะครับพี่น้องแต่บ่าวโชคนี่ลืมอีกแล้วครับลืมถุงมือนะครับใส่ถุงมือด้วยนะครับถ้าคนไหนแพ้นะครับงานนี้ครับพี่น้องก็จะใส่ลำละเอียดนะครับห้ำบานเฮาครับห้ำอ่อนภาษาอีสานนะครับใส่ห้ำอ่อนไป2โลนะครับพี่น้องถ้าเฮ็ดคือเฮาผสมปูนนี่แหละครับพี่น้องเหตุผลที่ใส่ห้ำนะครับเพิ่นจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับพี่น้องจุลินทรีย์ท่านนั้นครับเดี๋ยวว่าจะใส่ไปอีกเทื่อนึงเนาะครับเนาะประมาณ3ช้อนนะครับพี่น้องช้อนก็เป็นช้อนเก่านะครับช้อนที่เฮาบ่ได้กินเข้านะครับEM ก็3ช้อนครับพี่น้อง3ช้อนใส่ลงไปเกลือแน่ครับบ่เป็นหยังดอกครับเกลือแน่ก็นิดๆน้อยๆนะครับเตรียมอีกจักหน่อยครับโอเคครับEM ก็เป็นจุลินทรีย์นะครับพี่น้องจุลินทรีย์ EM ก็ตามร้านขายเกษตรนะครับก็จะมีนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นกากน้ำตาลพี่น้องกากน้ำตาลนี่ถ้าผู้ใดบ่มีก็ใส่น้ำตาลทรายแดงเด้อพี่น้องเด้อน้ำตาลทรายแดงได้อันนี้ผมใส่น้ำมานะครับเพื่อจะเขย่าให้เพิ่นเข้ากันนะครับช้อนครับ3ช้อนนะครับช้อนครึ่งแล้วครับพี่น้องโอ้คักดำคักเมื่อกี้นี่ปลาก็ไปช้อนครึ่งแล้วพี่น้องนี่ครับซ้ำนี่แหละโอเคช้อนแรกจะลายนะครับเดี๋ยวกากาวตัวนี้เอาลงไปน้อยเดียวโอเคเตรียมช้อนคือเก่าโอเคครับผม3ช้อนนะครับเกินกับบ่เป็นหยังเกินนิดหน่อยครับพี่น้องคนนะครับคนให้เข้ากันนะครับ
เข้ากันเรียบร้อยนะครับคนเข้าเสร็จเรียบร้อยก็นะครับพี่น้องบัวนี่น้ำ10ลิตรนะครับบัวนี่น้ำ10ลิตรการสัดส่วนนะครับที่เฮ็ดอยู่นี่ก็ใส่น้ำ10ลิตรนะครับพี่น้องเติมไปเลยนะครับก็จะเต็มพอดีแล้วครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวคนจังหน่อยพี่น้องครับคนให้เข้ากันนะครับพี่น้องคนให้น้ำเข้ากันทั้งหมดนะครับที่เหตุผลที่ใส่ล่ำนะครับล่ำละเอียดที่ใส่ห้ำอ่อนนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับจุลินทรีย์ EM เพื่อนจะใส่เข้าไปน้ำนะครับเอาไว้ใส่เวลาเฮาปลูกขวางนะครับพี่น้องอย่างเช่นว่าปลูกฝรั่งกิมจูหรือว่าปลูกมะขามยักษ์หรือต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับใส่ทุเรียนทุเรียนหรืออื่นๆนะครับปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยก็ได้ครับพี่น้องปลูกกล้วยก็สามารถเอาไปร่องพื้นหลุมได้นะครับเพื่อนก็จะบ่มีความร้อนนะครับเพื่อนก็จะเป็นปุ๋ยที่เฮามักเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปเฮ็ดเอาไปปลูกปลูกอะไรก็งามนะครับคิดว่าจังสั่นนะครับพี่น้องโอเคครับคนเข้ากันได้ที่ก็ลดนะครับพี่น้องลดเลยลดน้ำน้ำเพิ่นก็จะแดงๆจังหน่อยเนาะครับเนาะการลดไปบ่ต้องหลายนะครับพี่น้องเอาน้อยๆก่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับเบื้องไปเรื่อยๆครับรดน้ำไปด้วยคนไปด้วยครับตอนนี้ก็ความชื้นก็จะมีแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วครับหลังจากนั้นก็ลดไปอีกทีนึงครับผมเก็บปุ๋ยมากไว้ใส่เองครับพี่น้องก็จะเหลือน้ำนิดนึงนะครับตอนนี้เริ่มเปียกแล้วครับผมเริ่มซื่นแล้วครับครับเรียบร้อยครับผมก็เช็คมึงนะครับว่าเป็นก้อนบ่อนะครับครับซ้ำนี่ถ้าบีบแล้วจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะครับประมาณ 50% นะครับก็ถือว่าใช่ได้นะครับก็บ่อจับปานใดนะครับบ่อใดเป็นก้อนปานใดก็จะลดไปน้อยๆนะครับระยะน้อยๆเดียวนะครับระยะประมาณครึ่งลิตรผมว่าจะลดเบิดเลยครับเพิ่มไปนิดนึงกับบ่เป็นยังครับก็ถือว่าได้นะครับผมก็ลดไปหมดเลยนะครับครับก็ลดไปเบิดเลยครับ10ลิตรน้ำนะครับเพิ่นก็จะพอดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมาเฮาหลายเฮาหน่อยนะครับพี่น้องถ้าใส่10ลิตรแต่ว่าปุ๋ยหน่อยๆก็อาจจะเปียกเกินไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เพิ่มน้ำไปอีกก็ถือว่าโอเคนะครับบ่เปียกหลายนะครับใช้ได้ครับพี่น้อง
อันนี้นะครับแตกก็โอเคนะครับชื่นพอดีครับตอนนี้ก็ถือเป็นการเช็ดขั้นตอนครับผมในการเย็ดปุ๋ยหมักในมือนี่นะครับอันนี้ครับพี่น้องก็อันนี้ครับเวลาบีบแล้วก็จะเป็นก้อนอย่างนี้นะครับอันนี้ครับแตกง่ายครับบ่จับเป็นก้อนมากนะครับถ้าจับเป็นก้อนมากก็คือเปียกเกินไปนะครับประมาณนี้ก็ได้อยู่ครับพอดีนะครับสัดส่วนก็ตามที่เฮ็ดมาแหละครับผมน้ำ10ลิตรครับผมครับผมก็จะกรอกให้ดู1ถุงก่อนนะครับนะครับเนื่องจากบ่มีตัวตักนะครับก็ใส่แบบนี้แหละครับพี่น้องนี่นะครับนะครับประมาณ2ปุงกี้ครับโอเคครับผมบ่ถึงครึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ครับ3ส่วนหลังจากนั้นก็มัดไว้ครับครับบ่ต้องมัดก็ได้นะครับพันๆไว้แบบนี้ก็พอนะครับพี่น้องครับจากนั้นก็เอาไปเก็บไว้ที่ลมนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอีก7มื้อก็ใส่ได้นะครับก็จะมาทดสอบอีกนะครับว่าเช็คเบิ่งว่าปุ๋ยมีความร้อนหรือเปล่านะครับถ้า7มื้อบ่มีความร้อนก็ใส่ได้นะครับถ้ายังมีความร้อนอยู่นะครับจับเบิ่งเฮากับมาร์กต่ออีกจักหน่อยนะครับพี่น้องครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ บ้าโชคนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมให้กำลังแรงใจบ่าวโชคมาโดยตลอดนะครับในคลิปนี้ก็เฮ็ดปุ๋ยมักชีวภาพนะครับสูตรโตไวมักแค่7มือนะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สาระจักหน่อยนะครับก็ช่วยกันแชร์ไปจักหน่อยนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้บ่าวโชคนะครับเนาะก็ในคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมก็เอาไว้พ้อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ